สวัสดีค่ะเจอกับพี่ฟ็อกกี้อีกแล้วนะคะแล้ววันนี้พี่ฟ็อกกี้ก็มีนี่เลยท่านรู้ไหมมันคืออะไรมันคือเครื่องปอกไข่ต้มว้าวว้าวเครื่องปอกไข่ต้มบางคนอาจถามว่าไข่ลวกปอกได้ไหมอันนี้ไม่รู้เพราะเขาบอกว่าเป็นเครื่องไว้ปอกไข่นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเอาไปใช้ในการปอกไข่ต้มยังไงดีนะไม่เคยใช้เหมือนกันต้องอ่านวิธีดูก่อนเอเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยเอาเป็นว่าดูรูปเอาแล้วกันเนาะไปลองดูกันนี่และนี่ก็คือไข่ต้มที่พี่ฟ็อกต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้เหมือนฟักไข่ไปดูกันว่าจะใช้เครื่องยังไงตามมาเลยมาแล้วแล้วเดี๋ยวพี่ฟ็อกจะแกะมาดูก่อนนะคะนี่แกะออกมาแล้วเป็นแบบนี้ทำยังไงนะทำยังไงนะอ๋อนี่ไงค่ะเห็นไหมคะตรงนี้จะมีปุ่มออนกับออฟอยู่นะคะตอนนี้คือเราต้องมาที่ออฟก่อนอ่ะแล้วก็ในนี้เขาบอกว่าเอาไข่ตั้งไว้แบบนี้แล้วเราก็หมุนปุ่มลงมานะคะลองดูว่าจะใช้ได้หรือเปล่าอะไข่ตั้งนี่อยู่ไหมนะแล้วก็หมุนเอ๊ะแล้วมันจะหมุนได้ยังไงอะโอ้ยเดี๋ยวพี่ฟ็อกดูใหม่หมุนก็ต้องเป็นแบบนี้นี่คือออฟคือหมุนอ๋อเข้าใจแล้วค่ะน้องๆต้องแบบนี้เอาไข่ตั้งไว้แบบนี้แล้วก็กดลงมาแบบนี้แล้วยังไงไข่ก็เป็นรูเอ๊ะแล้วมันจะปอกไข่ได้ยังไงเป็นเครื่องเจาะไข่นะคะชื่ออ๋อแบบนี้ค่ะเขาทำแบบนี้นะคะแล้วเขาบอกว่ามันจะทำให้เราปอกไข่ต้มได้ง่ายขึ้นซึ่งจริงหรือเปล่าอ่ะลองดูว่ามันปอกได้ง่ายขึ้นจริงไหมกับการเจาะรูปกติเวลาเราปอกไข่ต้มที่เราทำไงคะเอามันเคาะๆด้วยกันใช่ไหมคะหรือไม่ก็เคาะใส่ขอบจานขอบชามอะไรประมาณนี้2ฝั่งเป็นแบบนี้บอกว่าจะทำเราปอกไข่ต้มได้ดีขึ้นซึ่งพี่ฟ็อกว่าจากการทดลองแล้วนะคะมีความเห็นว่าไม่ได้ช่วยให้ปอกไข่ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะแต่มันยังทำให้ไข่เราเป็นรอยไม่รู้ว่ารอยตรงเนี้ยเกิดจากการที่เราใช้เครื่องนี้หรือเปล่านะคะอันนี้คือการปอกไข่แบบใช้เครื่องช่วยปอกไข่พอพี่ฟ็อกปอกออกมาแล้วนะเป็นแบบนี้ต่อไปพี่ฟ็อกจะลองใช้วิธีที่พวกเราใช้กันก็คือเอามาเคาะอาจจะเคาะด้วยกันนะคะแบบนี้ว่าปอกออกมาแล้วมันจะดูดีหรือเปล่าจึ๊บอันนี้คือวิธีปกติที่เราใช้กันเห็นความต่างไหมคะซึ่งพี่ฟ็อกก็มองว่ามันไม่ได้มีความต่างอะไรนะคะไข่ออกมาได้สวยเหมือนกันค่ะแล้วก็ความอันนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าใช้ง่ายขึ้นหรือยังไงนะคะ
การปอกไข่แบบเดิมกับปอกไข่แบบการใช้เครื่องอันนี้ก็เหมือนกันเลยเป็นเหมือนกันเลยสรุปก็คือว่าเครื่องนี้ไม่ได้ช่วยให้ปอกไข่ได้ง่ายขึ้นหรือว่าเร็วขึ้นหรือว่าสวยขึ้นนะคะการใช้แบบวิธีเดิมก็ทำให้ปอกไข่ได้ดีอยู่แล้วเป็นอันว่าไม่อยากใช้แล้วเครื่องนี้เก็บไปเลยดีกว่าเสร็จสิ้นไปแล้วกับการใช้เครื่องช่วยปอกไข่ซึ่งพี่ฟอกก็เห็นว่ามันไม่ได้ช่วยให้เราปอกได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้ไข่สวยขึ้นนะคะเผลอๆปอกแบบวิธีปกติที่เราใช้กันสวยกว่าอีกแล้วนี่ก็คือไข่ต้มที่อันเนี้ยใช้วิธีแบบเดิมปอกอันนี้แบบใช้เครื่องปอกแล้วดูด้วยมีรอยด้วยแต่อันนี้ไม่รู้ว่าเกิดจากการที่มันเจาะรูด้วยหรือเปล่าแล้วมันก็ทำให้พื้นผิวไม่เนียนนะคะเพราะว่ามันจะมีร่องรอยของการเจาะอยู่นะสรุปพี่ฟอกไม่โอเคใช้แบบเดิมดีกว่าสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายอย่าลืมติดตามดูนะว่าครั้งหน้าพี่ฟอกจะหาอะไรมาให้น้องๆดูอีกสำหรับนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะ